นายกรัฐมนตรีไม่หวั่นถูกร้องปช.อมตั้งผู้บัญชาการตำรวจพร้อมชี้แจงศึกษากมดีแล้วไม่รู้อำนาจนายกรัฐมนตรีพร้อมชี้แจงหลังทนายอนันชัยร้องปช.ถึงการแต่งตั้งเก้าอี้ผู้บัญชาการตำรวจมั่นใจได้ศึกษากฎหมายดีแล้วทำด้วยความชอบธรรมไม่ได้รู้แก่อำนาจเมื่อเวลา 15:30 นวันที่17 ตุลาคม 2566ตามเวลาท้องถิ่นสาธารณรัฐประชาชนจีนนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังให้สัมภาษณ์ถึงกรณีนายอนันชัยชัยเดชทนายความยื่นเรื่องต่อคณะกรรมการป้องกันและปรามการทุจริตแห่งชาติปปช.เพื่อไต่สวนชี้มูลความผิดกรณีการฝ่าฝืนจริยธรรมนักการเมืองตามรัฐธรรมนูญมาตรา219แต่งตั้งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติผู้บัญชาการตำรวจโดยมิชอบว่าตนเชื่อว่าการตัดสินใจของตนในวันนั้นตั้งอยู่บนบรรทัดฐานของความยุติธรรมไม่ได้รู้ด้วยอำนาจและทำตามรัฐธรรมนูญไทยทุกประการในวันที่เข้าประชุมมีการเสนอ4ชื่อขึ้นมาเพื่อพิจารณาแสดงว่าทั้ง4ท่านมีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกและคุณสมบัติในการพิจารณาคือเรื่องอาวุโสเรื่องความรู้ความสามารถและความเหมาะสมตรงนี้ได้อภิปรายอย่างกว้างขวางทุกท่านอภิปรายอย่างไม่มีการจำกัดได้พูดคุยและโหวตกันอย่างถูกต้องตรงไปตรงมาวันนั้นผลที่ออกมาคือ902หมายถึง9คะแนนคือผู้ที่สนับสนุนเห็นด้วย0คือไม่มีใครปฏิเสธและ2คือการยกเว้นออกเสียงผมมั่นใจว่าการกระทําของผมวันนั้นทําด้วยความชอบธรรมไม่ได้รู้ด้วยอํานาจนายกรัฐมนตรีกล่าวผู้สื่อข่าวถามว่ามีการระบุว่าการแต่งตั้งผู้บัญชาการตํารวจมี2กรัมตํารวจคือพลตํารวจเอกวินัยทองสองและนายฉัตรชัยพรหมเลิศซึ่งเป็นกรรมการสอบสวนกรณีเจ้าหน้าที่ตํารวจบุคคลบ้านพลตํารวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตํารวจนายเศรษฐากล่าวว่าได้เช็คกับฝ่ายกฎหมายแล้วว่าแม้ทั้งสองท่านจะอยู่ในคณะกรรมการตรวจสอบเรื่องดังกล่าวก็ไม่ได้เป็นข้อห้ามในการปฏิบัติหน้าที่ยืนยันว่าได้ตรวจสอบมาอย่างดีแล้วก็พร้อมชี้แจงเศรษฐาจับมือสีจิ้นผิงร่วมงานเลี้ยงรับรองพร้อมผู้นำนานาชาติเศรษฐาจับมือสีจิ้นผิงร่วมงานเลี้ยงรับรองพร้อมผู้นำนานาชาติในการประชุมเวทีข้อริเริ่มสายแถบและเส้นทาง Belt and Road Forum for International Cooperation BRFครั้งที่3เมื่อเวลา 18:30 นวันที่17 ตุลาคม 2566ที่เรือนรับรองเตี้ยวอยู่ไถ่กรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหารือทวิภาคีกับนายวลาดิมีร์ปูตินประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซียในการประชุมเวทีข้อริเริ่มสายแถบและเส้นทาง Belt and Road Forum for International Cooperation BRF ครั้งที่3และการยืนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการโดยนายวลาดิมีร์ปูตินกล่าวว่าความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับรัสเซียมีมาอย่างยาวนานซึ่งทั้งสองประเทศมีความสัมพันธ์ที่ดีไม่ได้เป็นศัตรูกันและมีความสัมพันธ์กันเกือบทุกด้านซึ่งในปี2022ไทยรัสเซียได้มีการสถาปนาความสัมพันธ์ครบรอบ125ปีย้ำว่าทั้งสองประเทศมีความสัมพันธ์กันในหลายมิติทั้งในด้านเศรษฐกิจการพัฒนาด้านต่างๆความสัมพันธ์ทางด้านการทหารนายวลาดิมีร์ปูตินกล่าวต่อว่าเมื่อปีค.ศ.
2022มูลค่าการค้าระหว่าง2ประเทศลดลงเนื่องมาจากเศรษฐกิจโลกส่วนความสัมพันธ์ระหว่างประชาชน2ประเทศมีนักเรียนไทยเรียนอยู่ที่ประเทศรัสเซียประมาณ150คนและมีนักท่องเที่ยวรัสเซียเดินทางเข้ามาเที่ยวยังประเทศไทยตั้งแต่เดือนมกราคมประมาณ1ล้านคนและในปี 2024 ถึง 2025 จะเป็นปีแห่งการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวของไทยและรัสเซียด้านนายเศรษฐากล่าวว่าถือเป็นการพบกันครั้งแรกซึ่งไทยกับรัสเซียมีความสัมพันธ์กันมายาวนานในหลายมิติทั้งนี้มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่16ตุลาคมที่ผ่านมารัฐบาลไทยได้ขยายเวลาให้กับนักท่องเที่ยวรัสเซียสามารถทำนัดอยู่ในประเทศไทยได้จาก30วันเป็น90วันและประเด็นที่สำคัญคือเรื่องสินค้าทางการเกษตรระหว่างไทยกับรัสเซียไทยหวังว่าสินค้าทางเกษตรจะช่วยขยายมูลค่าทางการค้าระหว่างกันยิ่งขึ้นและหวังว่าไทยจะได้มีโอกาสเปิดตลาดเนื้อสัตว์ให้กับรัสเซียอย่างไรก็ตามหลังการหารืออย่างเป็นทางการเสร็จนายกรัฐมนตรีได้เชิญด้วยวาจาให้นายวลาดิมีร์ปูตินเยือนประเทศไทยและถ้ามีโอกาสหวังว่าจะได้พบกับซึ่งประธานาธิบดีรัสเซียกล่าวว่าด้วยความยินดีอย่างยิ่งจากนั้นผู้นำทั้งสองประเทศได้แนะนำคณะที่เข้าร่วมหารือทั้งนี้นายกรัฐมนตรีและนายวลาดิมีร์ปูตินได้หารือประเด็นความร่วมมือที่สำคัญร่วมกันโดยด้านการเมืองทั้งสองฝ่ายมีการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาระหว่างบุคลากรสภาความมั่นคงของทั้งสองประเทศอย่างต่อเนื่องด้านเศรษฐกิจทั้งสองฝ่ายเห็นควรเพิ่มการอำนวยความสะดวกทางการค้าระหว่างกันมากขึ้นโดยนายกรัฐมนตรีขอให้ฝ่ายรัสเซียส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตรระหว่างกันพร้อมทั้งเชิญชวนให้รัสเซียพิจารณาเพิ่มการลงทุนในไทยจากนั้นนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองอาหารค่ำโดยนายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีสาธารณรัฐประชาชนจีนและภริยาเป็นเจ้าภาพณมหาศาลาประชาชนซึ่งมีผู้นำจากแต่ละประเทศเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองด้วยทั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้จับมือทักทายนายสีจิ้นผิงและภริยาด้วยซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างชื่นมื่นฟุตโนโจทย์การเมืองเนื่องแต่พิธาการบ้านซับซ้อนรัฐบาลพิเศษทั้งที่สัญญาณแห่งการเปลี่ยนผ่านสำแดงออกอย่างชัดเจนตั้งแต่เมื่อวันที่22สิงหาคมมาแล้วชัดเจนว่ายุคแห่งนายเศรษฐาทวีสินกำลังเริ่มต้นทั้งยังเป็นการเริ่มต้นที่ไม่เพียงแต่พรรคพลังประชารัฐพรรครวมไทยสร้างชาติพรรคภูมิใจไทยจะเทคะแนนที่มีอยู่ให้อย่างครบถ้วนและสมบูรณ์หากด้วยพลานุภาพประสานเข้ากับบารมีอันพลเอกประยุทธ์จันโอชาสะสมร่วมกับพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณตั้งแต่ได้ชัยชนะเมื่อเดือนพฤษภาคม2557ก็ประเคนมอบให้กับนายเศรษฐาทวีสินผ่านการประสานเสียงจากภายในของ250สว.โดยเฉพาะที่เปล่งผ่านคนอย่างพลเอกปรีชาจันโอชากึกก้องนี่คือรากฐานแห่งการก้าวข้ามความขัดแย้งการปรองดองรวมพลังระหว่างพรรคเพื่อไทยพรรครวมไทยสร้างชาติพรรคพลังประชารัฐพรรคภูมิใจไทยอย่างเป็นรูปธรรมแห่งรัฐบาลพิเศษดำเนินไปตามยุทธวิธีแปรสตรามาสู่แปรพันมองข้ามรัฐประหารไม่ว่า2549ไม่ว่า2557ออกไปความเป็นจริงเช่นนี้คือก้าวใหม่รัฐบาลใหม่ความหวังใหม่กระนั้นปรากฏการณ์หนึ่งซึ่งมิอาจปฏิเสธขณะเดียวกันก็มิอาจจะยอมรับได้เมื่อมองมาจากด้านของรัฐบาลพิเศษอย่างต่อเนื่องและจริงจังนั่นก็คือปรากฏการณ์ที่ยังมีเสียงร้องตะโกนนายกพิธาดังขึ้นไม่ว่าจะเป็นที่สมุยนครศรีธรรมราชภูเก็ต
ยิ่งเมื่อไปแจกลายเซ็นในงานสัปดาห์หนังสือก็ไม่เว้นความเป็นจริงอย่างจริงแท้ก็คือนายกรัฐมนตรีคนที่30มิได้เป็นของนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หากแต่เป็นนายเศรษฐาทวีสินแคนดิเดตจากพรรคเพื่อไทยจากเดือนสิงหาคมเดือนกันยายนมายังเดือนตุลาคมกระแสนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์น่าจะหายวับไปจากสังคมทางการเมืองอย่างสิ้นเชิงแล้วเหตุใดภาพของมวลชนที่มาห้อมล้อมจึงยังคึกคักอยู่นี่ย่อมเป็นโจทย์ทางการเมืองที่มีความแหลมคมมากยิ่งขึ้นเป็นลำดับและทีมทำงานของรัฐบาลพิเศษจำเป็นต้องหาทางแก้ไขโดยรีบด่วนยิ่งหากมองย้อนไปตั้งแต่เดือนพฤษภาคมยิ่งน่าใจหายที่คิดกันว่าเมื่อดีลลงตัวและผ่านสถานการณ์เมื่อวันที่22สิงหาคมมาแล้วทุกอย่างก็จะเรียบร้อยเหมือนภาพที่ดอนเมืองและภาพที่เกียกกายกลับมิได้เป็นเช่นนั้นเป็นคำถามไปยังพรรคเพื่อไทยพรรคภูมิใจไทยพรรครวมไทยสร้างชาติพรรคพลังประชารัฐ